พลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดของคนเราบางครั้งเนี่ยคนบอกว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยมันคือพลังใจแต่เงินมันให้พลังเพียงชั่วคราวแต่ถ้าพลังใจเนี่ยจากทุกคนและตัวของเราเองมันจะอยู่ยาวนานที่สุดคนเราเวลาท้อเพราะว่ามันหมดพลังใจมันต้องการอะไรสักอย่างที่มาชโลมจิตชโลมใจให้เรารู้สึกดีนั่นก็คือการปลอบโยนและให้กำลังใจซึ่งกันและกันคอยชี้แนะคอยให้แนวทางคอยให้ความหวังดีห่วงใยซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วโลกใบนี้มันโหดร้ายเกินไปแล้วโลกของเรามันหยาบคายจนเกินไปแล้วจิตที่หยาบของเราเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วดังนั้นเนี่ยเรามาสร้างในจิตที่เราละเอียดของเราดีกว่านั่นก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันและการรู้จักคำว่าเห็นหกเห็นใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันจะสามารถนำพาให้เรารอดได้สามัคคีคือพลังนั่นก็คือพลังใจอย่างหนึ่งผมใช้เสมอการที่เราเนี่ยเชียร์อัพให้กับทีมของเราผมทดสอบมาหมดแหละทุกคนบอกว่ามันไม่จริงแต่ผมทดสอบแล้วทีมของเราอยู่ในภาวะวิกฤตแบบไหนแต่ถ้ากำลังใจดีเราก็สู้ถ้ากำลังใจเราเสียเราก็พังและถ้าพลังใจของเราโดนพลังลบของคนอื่นมาลบแต่ถ้าคนเป็นลีดเดอร์หรือเป็นผู้นำให้กำลังใจและมีพลังบวกเราก็จะสู้ต่อเช่นเดียวกันทุกคนที่อยู่ในนี้อายุอนามก็เราก็พอๆกันหรือมากกว่าผมทุกคนก็ต้องการกำลังใจและทุกคนก็เคยแล้วที่จะให้กำลังใจคนอื่นเราก็ให้ต่อไปนะครับไม่มากก็น้อยเราให้ไปเถอะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าลมหายใจวันนี้เราจะหมดสิ้นไปวันไหนวันนี้พรุ่งนี้หรือเราหลับแล้วไม่ตื่นเราก็ไม่ทราบแต่ถ้าเราคิดบวกและให้กำลังใจพลังใจต่อกันมันคือสิ่งที่ดีสุดทีมงานของผมบอกว่าเลสหัวข้อขึ้นมาว่าระหว่างคำว่าพลังใจกับกำลังใจเป็นยังไงผมบอกว่าผมอยากได้เพียงได้พลังใจมากกว่ากำลังใจเนี่ยอาจจะได้รับจากผู้คนรอบข้างที่ให้กำลังใจที่พวกผมเนี่ยได้รับในการช่วยเหลือมันคือการน้ำทิพย์ฉลมใจเฮ้ยให้เราว่าเฮ้ยเรามีแบ็กอัพนะยังมีคนแบบเชื่อในสิ่งที่เราทำอยู่นั่นคือกำลังใจที่มอบให้แก่กันแล้วเราทำต่อไปแต่ภายในของเราเนี่ยเราต้องการพลังใจพลังใจของเราที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวที่เป็นเสาหลักที่สุดในการตั้งคุณจะสังเกตได้ว่าในสิ่งที่เราพูดอยู่หรือว่าเราลงบทความหรือว่าที่เราเขียนนะมันก็คือสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวให้พลังใจของเราเกียรติวินัยกล้าหาญอดทนเราจะเคารพในหน้าที่ของเราในความเป็นพลเมืองของเราและเราจะไม่ผิดคำสาบานกับคำพูดว่าเราคือจิตอาสาภาคประชาชนทำในสิ่งที่ควรทำทำให้เต็มที่ทำให้สุดพลังทำในที่เราไหวไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ทิ้งความเจ็บช้ำให้กับคนอื่นแม้ว่าตัวเราจะต้องบาดเจ็บจากความรู้สึกหรือว่าร่างกายก็ตามมันเลยทำให้เรามีพลังใจที่จะทำมันคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคนเรามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่ายึดเหนี่ยวในจิตใจเพื่อให้เกิดพลังงานของตัวเราเองนอกจากคนอื่นที่เรียกว่ากำลังใจบางคนมีพระเพื่อเป็นพลังใจว่ายังคุ้มครองแต่เราถือไว้อยู่เสมอเลยว่าถ้าเราจะมีพลังใจเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยบางครั้งอ่อนล้าแต่ถ้าเรามีพลังใจมันก็จะทำให้เกิดแรงฮึดร่างกายเราหมดแรงเรานอนพักก็ฟื้นขึ้นมาได้แต่ถ้าร่างกายเราอ่อนล้าด้วยแล้วพลังใจไม่มีมันก็เหมือนที่เราเห็นนะครับคนซึมเศร้าตายซากแต่ถ้าเรามีพลังใจร่างกายมันก็จะสูบฉีดทำให้เราเนี่ยฮึกเหิมและก็สู้ต่อไปในวันข้างหน้าได้กับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ซึ่งวันนี้ผมก็ได้เห็นแล้วว่าการทำพลังใจของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วทุกท่านก็มาเสริมด้วยคำว่ากำลังใจเข้ามาอีกเล็กถึงไปผมอ่านคำคอมเมนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าพักนอนพักอะไรอย่างนี้บ้างใช่แต่พอเรามีกำลังใจและพลังใจเราถึงไปต่อมันไม่ใช่หน้าที่ถ้าตามทุกคนบอกแต่มันคือความรู้สึกที่ดีที่เราอยากจะทำในเมื่อเราเลือกแล้วที่เราจะทำสิ่งใดเราต้องยอมรับต่อโชคชะตาและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเราเลือกแล้วที่จะเป็นจิตอาสาเราก็ทำหน้าที่ของเราเราเลือกแล้วที่จะเป็นผู้นำครอบครัวเราเลือกแล้วที่จะอุ้มชูบริวารลูกหลานของเราเราเลือกแล้วแม้จะต้องกืนเลือดหรือเจ็บปวดขนาดไหนเราก็ต้องทำผมก็อยากให้ทุกคนนะครับยึดมั่นในสิ่งนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เช่นกันเราจะไม่เสียชาติเกิดเลยแม้ว่ายามที่เราเนี่ยหมดลมหรือว่าตาเราหลับลงเราจะมีความสุขทุกครั้งว่าเราเนี่ยได้ทำแบบสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของจิตใจของเราแล้วใครจะมีคำถามหรือว่ายังไงเนี่ย
เดี๋ยวเราจะลองอ่านสักนิดหนึ่งวันนี้มันอาจจะมีพลังน้อยลงหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยได้ทำสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายในตลอดระยะเวลา10วันเยอะมากมายจริงๆทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องที่เราไปช่วยวันนี้ก็ไปออกโทรทัศน์มาอันหนึ่งก็ไปคุยในเรื่องราวบางคนบอกว่าไปแล้วมาออกแหมเป็นเหมือนคอนเทนต์ให้เป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยก็เราเป็นจุดดึงดูดของคนได้เราถึงมาเผยแผ่แล้วก็มาเผยแพร่ให้เห็นว่าคนในชาติของเราอ่ะมันทุกข์อยู่แล้วเป็นยังไงผมอยู่แถวหน้าด่านขับรถเข้าไปที่แม่สายไปช่วยคนแล้วผมนั่งรถแท็กเตอร์ไถดินเข้าไปจนถึงตลาดสายลมจอยหรืออะไรเนี่ยแล้วพอมองข้ามไปเป็นแดนด่านชายแดนฝั่งนั้นก็ยังเงียบอยู่เลยแต่ความเสียหายมากกว่าเราเหมือนกันอย่างที่เห็นแต่คนในชาติของเรากำลังช่วยกันอยู่เต็มที่คุณให้กำลังใจกันเถอะตัดซะเถอะไอ้คำว่าแบ่งสีหรือว่าคุณรักใครเราชอบใครแล้วไม่ถูกใจแล้วคุณก็เอามาขยี้ลงในสิ่งนี้ความรักความชอบมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ในภาวะแบบนี้มันต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราเห็นชาวบ้านคุณรู้จักคำว่าน้ำท่วมปากแล้วก็จุกอยู่เต็มอกไหมยกมือไหว้วันที่หนึ่งวันที่สองไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้รับคำว่ายกมือไหว้แต่เราต้องทำตามระบบเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นเป็นยังไงจนวันที่เราเข้าไปทำมาสุดท้ายแล้วเราต้องกักเราก็ทำเต็มที่จนเสร็จตามที่เราพึงกระทำได้นั่นแหละแล้วภาพที่ออกมามันก็อาจจะประจวบเหมาะกลายเป็นว่าโอ้โหฝันดีฝันเด่นมาขึ้นหลังรถแห่ผมนั่งหลังรถทุกวันแหละครับทั้งเข้าและออกวันละว่าไปกับ10กิโลก็นั่งมาอย่างเงี้ยแต่ขากลับเนี่ยที่เรานั่งอยู่เพราะว่าทีมของเราอ่ะบางส่วนเนี่ยออกไปแจกของต่างอำเภอแล้วก็เหลือรถอยู่ผม2คันรถตู้คันนึงของเล็กและรถกระบะและของก็เต็มรถและตัวผมเปียกผมก็เลยนั่งกันเป็นประจำนั่งอยู่ท้ายนั่นแหละก็เหลือกันอยู่6คน5คนเองนั่นแหละผมก็นั่งอยู่ท้ายนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าคนมาทำอะไรมารอรับของเราก็เจออย่างเงี้ยประจำรับของแต่เราไม่คิดว่าเขาจะมารอปรบมือให้เราหรือว่าไงไม่เลยผมก็ทำตัวไม่ถูกผมก็แบบก็เราทำเต็มที่แล้วแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าใน Facebook ไลฟ์เด้งมาทุกครั้งจะส่งกำลังใจให้เสมอขอขอบคุณมากนะครับอันนี้อยู่ใน YouTube นะครับอยากขอบคุณทุกคนอยากขอบคุณทีมงานเนาะต่างๆปกติดูจากสวิตเซอร์แลนด์กลับไปเยี่ยมครอบครัวที่หนองคายน้ำท่วมเช่นกันก็ตอนนี้ที่หนองคายนะครับทีมของเราเนี่ยที่เป็นเครือข่ายของเราก็อยู่ที่นั่นอยู่น้ำก็ลดลงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีทีมให้เขาเรียกว่าแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารปรุงสุกบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนเลยนะครับที่มาร่วมกันแบบเขาวันเกิดเขาบอกว่าฝากพี่ใหญ่ยังไงก็ได้ผมอยากจะฝากซื้อไอศครีมที่เราทำถ้าคุณเห็นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ฝากเงินน้องพี่สวยเนี่ยทำลูกชิ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่อันนั้นน่ะก็คือจะมอบให้กับจิตอาสาทหารแวะมาเชลของเราที่ถ้าคุณเห็นอยู่เราจะมีน้ำสปอนเซอร์มีเครื่องดื่มชูกำลังมีน้ำแข็งที่ทีมเราไปโลจิสติกเอามาเพื่อจะมาให้กับทหารแล้วก็จิตอาสาได้ทานกันนะครับอันนั้นก็คือความสุขในภาวะวิกฤตเราบางครั้งเราต้องสร้างความสามัคคีแล้วก็มีรอยยิ้มเพื่อให้เขารู้สึกว่าไม่ได้โดนทอดทิ้งแล้วก็ไม่มีอะไรทานกับข้าวกล่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตามอัตภาพที่เราเป็นงานจะสำเร็จได้เราต้องสามารถทำด้วยความสุขและมีกำลังใจผมบอกน้องๆทหารคุยกันนั่งๆน้องๆทหารน้องๆทหารบอกอยู่มาเป็นเดือนแล้วอยู่ที่อื่นไปช่วยตรงนู้นแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ถามกัดเท้านู่นนี่นั่นเราก็หามุ้งหาเสื่อไปช่วยเขาไม่ได้ร้องขอแต่เราถามเมื่อเรารู้อ่ะผู้ที่จะไปช่วยคนมันต้องปลอดภัยและแข็งแรงแล้วมีกำลังใจพลังใจที่ดีพอหลังจากนั้นแบบทุกอย่างก็ดีทุกคนก็มาช่วยกันเต็มที่เต็มเหนียวมากอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้พูดรัวพูดเร็วเพราะว่าเหมือนปริมาณช่องลมน้อยลงหน่อยนะฮะก็ฝากไว้นะครับรักกันด้วยเถอะนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนที่คำทำนายที่เราบอกกันก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าไอ้ไฟลูกสีแดงลูกใหญ่เป็นยังไงมีคนถามผมเยอะแยะไอ้ไฟแดงลูกใหญ่ที่พุ่งลงมาคืออะไรผมก็บอกไม่ได้
แต่ก็บอกได้อย่างเดียวว่าก็ให้ระมัดระวังไว้ให้ดีที่สุดถ้ามันเกิดขึ้นและเราถึงเวลาที่ต้องไปก็ไปแต่ถ้าเราอยู่เราจะเป็นยังไงคนที่เป็นกัลยาณมิตรคนที่มีศีลเสมอกันจะรวมตัวอยู่ร่วมกันคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่คิดว่าคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมกันไม่มีจิตใจอบอ้อมอารีเขาก็จะไปรวมกลุ่มกันเหมือนเราดูหนังพวกวอเตอร์เวิลด์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยชั่วมันจะไปรวมกันเพื่อจะไปหักหานคนดีดังนั้นคนดีจะต้องรวมตัวคนดีในที่นี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะคนที่ไม่ได้คิดชั่วต้องรวมตัวกันให้แน่นสามัคคีกันไว้มันจะเป็นเกาะกำแพงคุ้มครองแล้วก็คุ้มกันเราที่ดีที่สุดประเทศของเราอาจจะเป็นประเทศที่ศรีวิไลที่สุดเป็นประเทศที่ทุกคนในโลกเนี้ยอยากจะมาอยู่อาศัยมากที่สุดเพราะปลอดภัยที่สุดนะครับก็ฝากไว้ในเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้สงครามเนี่ยขยายตัวแล้วก็ใช่ก็อย่างที่บอกไว้เมื่อประมาณ 3-4 เดือนมันเหลืออย่างเดียวว่าถ้าผู้นำของใครที่มีอำนาจสูงสุดมีซาตานครอบงำในใจนั่นแหละและดีดนิ้วเดียวจะเกิดภาวะที่เรียกว่าทุกคนไม่เคยเห็นและจะได้เห็นแค่นั้นเองเท้าพี่เป็นแผลหายหรือยังหายแล้วผมก็มาวิเคราะห์กันแล้วว่านอกจากน้ำกัดเท้าอ่ะมันก็เกิดจากรองเท้าบูทที่เราใส่แล้วเดินจมดินจมโคลนมันก็เลยบีบเราตอนนี้นิ้วเล็กก็จะเหมือนไม่ต้องทาสีเล็บทุกคนเนี่ยในทีมทุกคนอ่ะมันจะม่วงเองแล้วก็เขียวเองนี่ก็นั่งคึงยาทุกวันขนาดแบบผมไปน้อยกว่าเล็กนะยังแบบยังเจ็บปวดเลยนะแต่ว่ามันก็สู้เล็กเขาพันแผลพันขาอะไรแล้วดีก็ขึ้นไปคนถามว่าท้องฟ้าสีแดงที่เกิดขึ้นในหลายๆที่มีความหมายเบื้องหลังไหมผมตอบไม่ได้นะแต่ที่เราเห็นชัดเจนเลยนะตัวผมยังตามในเรื่องดวงไฟสีแดงอย่างเดียวกับพระอาทิตย์สีแดงอย่างตอนก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมันเกิดแล้วมาเล่าผมถ่ายรายการเสร็จเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะเดินออกไปผมเห็นพระจันทร์แบบประหลาดแต่ผมเคยเห็นมาละครั้งนึงผมก็เลยบอกกับพี่แล้วก็เจ้าของบริษัทเนี่ยบอกเฮ้ยเนี่ยผมเคยเห็นแบบนี้แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติใหญ่มันก็ตามมาตามนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นพลังใจแล้วก็พลังกายกันดีกว่าวันนี้จะไม่ขอดูดวงในเรื่องของโทรโฟนอินนะครับเดี๋ยวเราจะดูดวงรายสัปดาห์ให้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนนี้เป็น EP ที่50แล้วก็ผมกับสิ่งที่ทำอยู่ก็คุยกันคร่าวๆอาจจะอีก2 EP ก็จะขอยุติบทบาทในการทำแล้วนะครับเพราะว่าเราหมดคอนเทนต์หมดเรื่องที่จะคุยกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดทางทำในสิ่งที่อยากทำต่อไปแต่นี่ก็เป็นแค่เบื้องต้นนะครับ จากลาแต่ไม่ได้ไปจากไปไหนหรอกตัวผมก็อยู่เนี้ยกันต่อไปในการช่วยเหลือคนแล้วก็ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวในสิ่งที่เราต้องทำต่อไปเดี๋ยวเราเขาอันนี้เขาบอกว่าพระจันทร์สีเลือดใช่ไหมใช่คราวที่แล้วเป็นพระจันทร์สีเลือดอย่างตอนนั้นผมก็เห็นเป็นท้องฟ้าเป็นสีเลือดเหมือนสีแดงเอาสีแดงอะละลายในน้ำแล้วมันค่อยๆมาเหมือนเลือดตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดีแต่อันนี้ผมแค่รู้สึกว่ามันต้องผนวกกันกับสิ่งที่เราเห็นกับผนวกกับสิ่งที่ธรรมชาติมันจะบอกเราผมเชื่ออยู่เสมออย่างที่เราเคยคุยกันพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวมีอิทธิพลต่อมนุษย์เสมอมันจะทำบางสิ่งบางอย่างให้กับพวกเราเนี่ยรู้แต่เขาจะส่งสัญญาณมาบอกเราก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ข้างนี้ก็ในนี้นะบางคนถามว่าเดี๋ยวนี้ใหญ่หันมาดูดวงหรอบอกเปล่าเป็นมานานแล้วแต่ตอนนี้อยากจะมาแบบได้พูดคุยกับคนกลุ่มหนึ่งไม่มากก็น้อยเนี่ยที่ในเพื่อนเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเพราะอย่างน้อยๆเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดไปแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนทำให้ใครเดือดร้อนบางคนอาจจะไปตีดีเยอะเกินไปคุณต้องสงบอย่าตระหนกนะครับแต่ให้เราเรียนรู้กับมันเพราะเราจะต้องอยู่กับมันต่อไป